ใครที่มีภาวะเรื่องของไทรอยหรือพวกออโตอิมมูนนะคะดิซีสต่างๆเช่นเป็นโรคพุ่มพวงก็จะมีปัญหาเรื่องของผมร่วงได้อาการที่ร่างกายเจ็บป่วยทั้งหลายเช่นโรคติดเชื้อต่างๆที่มีอาการเป็นไข้หรือเป็นหวัดหรือติดเชื้อก็จะทำให้ผมร่วงได้นะแต่พวกนี้มันก็จะเป็นชั่วคราวเรารักษาหายมันก็หายวันนี้หมอสรินจะมาคุยเรื่องผมร่วงได้จาก10เรื่องนี้นะก็คือมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ผมเราร่วงได้นะข้อที่1นะก็คือทานยานะข้อ2ก็คือภาวะหลังคลอดนะคะข้อ3ขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กนี่มีในไหนเอาง่ายๆก็คือพวกเลือดเนื้อสัตว์เนื้อแดงอะไรพวกนี้นะเราจะรู้ได้ไงว่าเราขาดธาตุเหล็กเราลองสังเกตว่าผมเราถ้าเกิดว่ามันขาดง่ายนะเราก็จะสังเกตว่าเล็บเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบรอยขีดขาวๆคือเล็บเปราะง่ายฉีกง่ายนอกจากอาการพวกนี้แล้วนะเล็บเปราะฉีกขาดง่ายผมขาดง่ายหลายๆคนก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียดูซีดเพราะธาตุเหล็กมันเป็นส่วนประกอบสำคัญนะในการที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดแดงต่อไปข้อที่4นะเครียดจ้ะเครียดในเรื่องของความเครียดเนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของอิมมูนหรือว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรามันก็จะดรอปลงถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเครียดมากวิตกกังวลมากมันก็จะไปมีผลทำให้ตัวรากผมนะมันหยุดเจริญเติบโตทีนี้เราเจอภาวะผมร่วงได้ในคนหลังผ่าตัดกระเพาะพบว่าการที่ตัดกระเพาะเนี่ยทำให้คนไข้ขาดสังกะสีนะจ๊ะสังกะสีเจอในไหนก็เจอในอาหารทะเลหลายๆอย่างปัจจุบันนี้ง่ายสุดก็คือกินแบบเป็นเม็ดอาหารเสริมนะอันนี้ง่ายเลยแต่ถ้าคนที่ขาดอยู่หมายความว่ามีปัญหาเรื่องผมร่วงอยู่อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเสริมสังกะสีเข้าไปวันนึงก็ประมาณ 30-50 นะมิลลิกรัมต่อวันมันก็จะช่วยทำให้เสริมสร้างเรื่องของการขึ้นของเส้นผมนะรากผมก็จะแข็งแรงนะคะข้อที่6นะขาดโปรตีนอย่างที่บอกว่าโปรตีนนะเราจะต้องกินวันหนึ่งก็ให้ได้1กรัมโปรตีนนะต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันมันถ้าเกิดว่าร่างกายเราอะขาดโปรตีนคือเรากินไม่พอเรากินน้อยหรือในคนที่แบบต้องการจะลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอะเนาะกินน้อยๆอาจจะกลุ่มนี่คือผมร่วงเลยนะอันนี้ก็คือสาเหตุนี้เลยถ้าสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักและกินน้อยๆเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าผมร่วงแน่นอนชัวร์ 100% เพราะว่าเวลาที่ร่างกายขาดโปรตีนเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโปรตีนเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นร้อยๆอย่างในร่างกายของเราถ้าวัตถุดิบมันมีจำกัดตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะเขาจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะร่างกายของเราเนี่ยเขาก็จะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกเอาส่วนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อนตัวอย่างภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นโปรตีนก็จะต้องเอาไปใช้กับภูมิคุ้มกันเอาไปใช้กับอะไรเอาไปใช้กับฮอร์โมนฮอร์โมนหลายๆตัวในร่างกายเราเป็นโปรตีนอย่างเช่นเมลาโทนินก็จะเป็นฮอร์โมนนะอินซูลินก็ยังเป็นฮอร์โมนเลยที่เราไปควบคุมเขาทุกวันนี้นะเอนไซม์หลายๆตัวก็เป็นโปรตีนใช้กับอะไรอีกกล้ามเนื้อและโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจไปใช้กับสิ่งที่มีผลต่อการยังชีพที่สำคัญกับร่างกายเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็จะร่วงไปก่อนถ้าร่างกายขาดโปรตีนนะเล็บก็จะตามมาเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของร่างกายขาดโปรตีนเนี่ยมันจะเห็นผลณบัดนาวเลยไหมไม่มันจะเห็นผลหลังจากนั้นอีกสักประมาณ1เดือน2เดือนที่ร่างกายเราเริ่มขาดโปรตีนข้อที่7กินยาคุมการกินยาคุมกำเนิดแม้แต่การฝังยาคุมกำเนิดหรือฉีดยาคุมก็ตามหรือใส่ห่วงหรือแผ่นแปะอะไรพวกนี้นับหมดนะมันทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนมันมีตัวฮอร์โมนจากภายนอกไปกระทำมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ผมเราร่วงได้โอเคไหมข้อ8สำหรับคนที่กินยาคุมมาสักระยะหนึ่งนะร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้วมาหยุดกินยาคุมจ้ะช่วงที่หยุดกินยาคุมหรือหยุดใช้ยาคุมช่วงนั้นแหละนะ3เดือนนั้นผมจะร่วงมันก็เป็นแค่แบบสักประมาณช่วงไม่เกิน3เดือนนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับเข้าปกติข้อ9มีการทำลายเส้นผมเช่นสระผมแล้วแบบว่าขยี้ผมแรงๆหวีผมแรงๆใช้ไดความร้อนสูงหรือไปสระผมแล้วบอกว่าเกาค่ะเกาหรือย้อมดัดโกรกพวกนี้เป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้ผมร่วงพวกเราก็อย่าลืมนึกถึงข้อนี้ด้วยนะมัดผมทั้งวันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงนะจ๊ะมาดูอีกอันนึงที่เป็นคอนดิชั่นทางการแพทย์บ้าง
างนอกจากยามันมีโรคต่างๆเช่น PCOS เขาเรียก Polycystic Ovarian Syndrome ก็คือเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่มีผลต่อในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนของเรานะคะคนที่มีภาวะเรื่องนี้หนึ่งก็คือร่างกายก็จะเปลี่ยนก็จะอ้วนเป็นเบาหวานมีภาวะเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ยากคือบางคนอาจจะยังไม่เป็นเบาหวานแต่ว่าเริ่มละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเกิดจาก PCOS ได้สบายๆเลยนะอันที่สองก็คือโรคผิวหนังเช่นกลาหรือแม้กระทั่งแบบรังแคเนี่ยมันก็เป็นพวกโรคหนังศีรษะชนิดนึงก็ทำให้ผมร่วงใครที่มีภาวะเรื่องของไทรอยหรือพวกออโตอิมมูนนะคะดิซีสต่างๆเช่นเหมือนโรคพุ่มพวงก็จะมีปัญหาเรื่องของผมร่วงได้อาการที่ร่างกายเจ็บป่วยทั้งหลายเช่นโรคติดเชื้อต่างๆที่มีอาการเป็นไข้หรือเป็นหวัดหรือติดเชื้อก็จะทำให้ผมร่วงได้นะแต่พวกนี้มันก็จะเป็นชั่วคราวเรารักษาหายมันก็หายโอเคนะพวกเราวันนี้ก็จะมี10ข้อด้วยกันนะเดี๋ยวพวกเราไปทวนเอานะแล้วก็ไปเช็คกับของตัวเองที่มีปัญหาว่าเอ๊ะของเรามันเป็นข้อไหนแล้วไปแก้ให้ถูกจุดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการกินโปรตีนที่ถึงอันนี้คือหลายคนก็ตกมาตายนะโอเคนะพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะนี่ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย